คนวิ่งตามมามีเสียงคนเคาะประตูกึ่งๆๆๆอ่ะแล้วไอ้เสียงเหล่านั้นมันคืออะไรวะแต่ห้องแถวเนี่ยมันมาเป็นอันดับ2นะครับผมมีถึง 10% ด้วยกันนะฮะแต่พอแบบคนนึงเห็นคนนึงไม่เห็นเนี่ยมันก็ตกลงผีมันมีจริงไหมสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังต้องกระแสนะครับและหนังที่ผมจะรีวิวในคราวนี้นะครับคือเรื่องคนผีปีศาจนะครับผมซึ่งเป็นหนังตั้งแต่ปี2549แล้วนะแต่ผมเพิ่งได้ดูใน Hotstar ไปไม่นานนี้เองนะครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหทำไมกูเพิ่งได้ดูวะเนี่ยมันเป็นหนังผีที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วมันก็เป็นแบบที่ผมชอบนะคือเป็นวันโลเคชั่นนะแล้วก็มีความแบบผสมทริลเลอร์เฮอร์เลอร์จะเป็นผีเป็นจิตวิทยาผสมกันแจ่มเลยนะครับผมซึ่งผมว่าใครหลายคนเนี่ยก็มองหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในหนังตำนานเลยนะแต่คราวนี้เนี่ยผมจะมาลองวิเคราะห์กันนะครับว่าทำไมหนังเรื่องนี้เนี่ยมันถึงได้หลอนและน่ากลัวมากๆครับข้อแรกนะครับโลเคชั่นถ่ายทำซึ่งเซตติ้งเนี่ยจะเป็นตึกแถว4ชั้นชั้นล่างเนี่ยจะเป็นโรงพิมพ์คนไทยส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะอาศัยอยู่ในตึกแถวแบบนี้เหมือนกันซึ่งผมเนี่ยได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับว่าประชากรไทยในช่วงยุคปี2549เนี่ยจะพักอาศัยอยู่ในสถานที่แบบไหนกันนะครับเลื่อนๆลงมาเรื่อยๆนะครับเขาก็เทียบนะครับว่าร้อยละของครัวเรือนนะครับเราหาปี2549นะครับปีที่หนังฉายนะซึ่งบ้านโดดเนี่ยผมก็เข้าใจว่าน่าจะหมายถึงบ้านเดี่ยวนะครับผมมีประมาณ 80% นะแต่ห้องแถวเนี่ยมันมาเป็นอันดับ2นะครับผมมีถึง 10% ด้วยกันนะฮะแล้วถ้าเรามองย้อนไปที่บ้านโดด 80% เนี่ยผมก็เข้าใจว่าในกรุงเทพเนี่ยก็น่าจะมีบ้านโดดน้อยนะเพราะว่าโหบ้านเดียวในกรุงเทพเนี่ยถือว่าแพงมากนะไอ้บ้านโดดผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นตามต่างจังหวัดหรือว่าทางชนบทซะมากกว่านะครับผมถ้าเป็นคนกรุงเทพเนี่ยก็อาจจะอยู่ห้องแถวหรือว่าห้องชุดซะมากกว่านะมันเลยทำให้หนังเรื่องคนผีปีศาจเนี่ยมันเลยมีความรีเลทกับคนที่ดูนะครับผมอย่างผมเองเนี่ยก็อยู่ต่างจังหวัดอยู่เป็นตึกแถวเหมือนกันเวลาที่ดูเนี่ยก็รู้สึกโอ้โหมันสยองอ่ะเพราะมันเหมือนเป็นแบบชีวิตเราด้วยไงซึ่งผมจะขอยกตัวอย่างเคสบ้านผมเลยแล้วกันนะบ้านผมเนี่ยเป็นร้านถ่ายรูปนะครับชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะไว้ขายกรอบรูปขายฟิล์มอัดรูปชั้นสองเนี่ยจะเป็นสตูดิโอถ่ายรูปชั้นสามเนี่ยเป็นที่นอนห้องนอนและชั้นสี่เนี่ยเป็นชั้นที่ไม่มีใครขึ้นไปใช้นะครับผมก็จะขึ้นไปตากผ้าบ้างแต่มันไม่มีใครใช้มันเลยเหมือนปล่อยล้างนะและไอสภาวะที่ชั้น1ชั้น2ชั้น3เนี่ยมีความพุกผ้าเนี่ยแต่ชั้น4แม่งไม่มีคนขึ้นไปเหยียบเลยเนี่ยมันก็เลยเหมือนกลายเป็นแดนสนธยาของคนในบ้านเหมือนกันน่ะขนาดตอนนี้ผมเนี่ยจะกลับไปบ้านไปชั้น4เนี่ยผมยังกลัวเลยนะและภาพนี้เนี่ยก็คือเป็นภาพชั้น4ของหนังเรื่องคนผีปีศาจซึ่งมันแตกต่างจากชั้น1ชั้น2มากเลยนะที่มีคนอยู่พลุกพล่านและอย่างบ้านผมเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะคือชั้น4เนี่ยมันจะมีความหลอนๆแล้วแบบโสมๆใครหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะอ่ะไม่ต้องบ้านใครหลายคนก็ได้อย่างเวลาที่เราไปขับรถออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ตามท้องถนนเนี่ยเราก็จะเห็นเหมือนแบบบ้านตึกแถวที่ข้างล่างเนี่ยเป็นร้านยาร้านขายของเนี่ยแต่พอชั้นบนเนี่ยเหมือนเขาจะปล่อยล้างเพราะเขาไม่อยู่หรือว่าใครก็ตามที่มาเช่าตึกแถวเนี่ยเขาก็ไม่ได้เช่าด้านบนนะไม่ได้ใช้ด้านบนเขาใช้แค่ด้านล่างเพื่อที่จะเปิดหน้าร้านเฉยมันผมก็เลยคิดว่าไอการที่ปล่อยให้ด้านบนล้างเป็นไม่มีใครอยู่อาศัยจนมันผุพังเนี่ยมันเห็นกันเยอะไง มันรีเลทกับคนหลายๆคนนะและข้อ2นะครับการเล่าเรื่องให้คนดูเนี่ยเอาไปจินตนาการเองครับอย่างเช่นซีนนี้นะครับเป็นซีนที่อุ้ยหรือว่านางเอกเนี่ยจะแกล้งหลานตัวเองนะครับโดยการขังไว้ที่ห้องน้ำแล้วก็ปิดไฟพอนางปิดประตูเสร็จเนี่ยนางก็รีบวิ่งขึ้นมาบนห้องนะครับแต่กลายว่าเจอหลานตัวเองเนี่ยนอนอยู่บนเตียงคราวนี้เนี่ยนางก็หลอนเลยว่าอ้าวเชี่ยแล้วตะกี้เนี่ยกูขังใครไปวะแต่ในระหว่างที่นางเอกกำลังวิ่งขึ้นมาเนี่ยมันได้ยินเสียงฝีเท้าได้ยินเสียงที่เหมือนมีคนวิ่งตามมามีเสียงคนเคาะประตูกึ่งๆๆๆอ่ะมันเลยการว่าเฮ้ยแล้วไอ้เสียงเหล่านั้นมันคืออะไรวะจริงๆมันน่ากลัวมากเลยนะนี่ผมพูดถึงช็อตนี้เนี่ยผมยังขนลุกอยู่เลยนะหรือว่าอย่างซีนนี้นะครับเป็นซีนที่อุ้ยกับอามเนี่ยขึ้นมาบนชั้น4นะครับผมแล้วก็มองลอดลงไปที่ประตูนะฮะและการว่าเจอคนเดินอยู่ในห้องนะครับแต่คราวนี้เนี่ยอามมันก็คิดว่าเป็นผีอุ้ยเนี่ยมันก็คิดว่าเป็นคนคราวนี้เนี่ยส่วนคนดูอ่ะแม่งก็ไม่รู้ว่าแบบตกลงมันเป็นคนหรือผีกันแน่ว่ายังไงกันแน่เนี่ยมันก็คือแบบให้คนดูคิดเองว่าแบบแม่งคนหรือผีกันแน่ซึ่งไอ้เทคนิคนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับซีนหนึ่งในหนังเรื่องจูราสสิกพาร์คนะครับผมเดี๋ยวผมจะลอง
ปิดให้ดูนะซึ่งซีนนั้นเนี่ยเป็นซีนที่เขาเอาวัวเนี่ยไปล่อให้แรปเตอร์เนี่ยออกมากินอาหารนะครับเขาก็จับวัวเนี่ยเหมือนห้อยลงไปตรงกรงแรปเตอร์นะห้อยลงไปเรื่อยๆนะครับผมและฉากนี้เนี่ยก็คือเป็นฉากที่ตัววัวเนี่ยโดนกินนะฮะแต่เราไม่เห็นตัวแรปเตอร์ด้วยซ้ำนะครับผมแม่งก็มีแต่เสียงงามแล้วก็พวกต้นไม้เนี่ยแม่งก็แบบสะบัดไปสะบัดมานะครับแล้วเมื่อถึงเวลาที่เขายกวัวขึ้นมานะครับสภาพของตัวยกเนี่ยพังแบบนี้เลยนะครับอูดิโอ้โหสภาพแหลกเละเลยนะมันเลยทำให้ต่อให้เราไม่เห็นตัวแรปเตอร์ก็ตามอ่ะแต่เราได้เห็นความโหดเหี้ยมและก็ทำให้รู้สึกว่าในกรงนี้แม่งมีอะไรที่น่ากลัวอยู่นะครับผมฟิลนี้เลยนะและข้อ3นะครับก็คือเรื่องแสงสีซาวที่ชวนขนลุกนะครับอย่างภาพนี้เนี่ยเราก็จะเห็นนางเอกนะครับเหมือนแสงมันเข้าอยู่ทางเดียวนะมีสะท้อนบ้านตรงนี้นิดหน่อยนะครับแต่รวมๆเนี่ยภาพนี้มันก็ยังมืดอยู่ดีนะมันทำให้รู้สึกว่าแบบพอเราไม่เห็นอะไรให้มันชัดเจนเนี่ยมันก็ดูน่ากลัวไงเดี๋ยวเราผมลองเลื่อนไปอีกนะอย่างช่วงซีนตอนเช้าเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่นะมีคนหลายๆคนมีแสงที่ค่อนข้างจะสว่างแต่หนังเรื่องนี้ถ้าใครเคยดูเนี่ยก็จะรู้ว่าไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในหนังเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในแค่คืนเดียวเนาะที่มันมีเรื่องนะครับผมไอตอนช่วงไคลแม็กซ์ช่วงที่น่ากลัวเนี่ยมันเลยออกไปในโทนมืดสมดนะครับผมอย่างเช่นภาพนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าค่อนข้างมืดแล้วก็แสงเข้าทางเดียวอีกแล้วนะฮะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นมืดๆนี่เข้านิดเดียวเองนะแทบจะไม่มีส่วนที่มันแบบสว่างจ้าที่สุดเลยเนี่ยไอ้ส่วนที่สว่างจ้าที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นแบบหลอดไฟซึ่งแบบดวงนิดเดียวนะหรือว่าอย่างซีนที่อยู่กันหลายคนนะครับมันก็ยังมีพวกหน้าต่างประตูยังมีความมืดที่อยู่ด้านหลังขอบๆอยู่คือมันไม่เห็นอะไรที่มันเคลียร์หรือมันชัดๆอ่ะมันเลยทำให้รู้สึกว่ามันจะมีอะไรโผล่มาหรือเปล่านะและด้วยความที่มันเป็นโรงงานเนี่ยมั้งมันเลยมีของวางอยู่ทั่วไปเลยนะแล้วมันก็ทำให้รู้สึกโอ้โหมันจะมีใครมาซ่อนมาแอบเลยตามร่องๆหรือเปล่าเนี่ยใต้บันไดหลังกระดาษแม่งมีช่องให้แบบซุกซ่อนเต็มไปหมดอะซึ่งการจัดแสงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการจัดแสงที่เน้นไปที่ตัวละครเท่านั้นเลยนะตัวแบ็คกราวด์เนี่ยก็จะมีบ้างเนี่ยก็จะเน้นไปแบบมืดๆเบลอๆละลายๆไปนะครับซึ่งผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาสร้างบรรยากาศออกมาได้ดีมากๆเลยนะแล้วข้อ4นะครับมีความจิตวิทยาสูงครับคือไอ้น้องอาร์มเนี่ยมันจะเป็นคนที่เห็นผีคนเดียวทั้งเรื่องนะเห็นผีแม่บ้านเนี่ยและพี่อุ้ยเนี่ยจะไม่เห็นไอ้พี่อุ้ยเนี่ยแม่ก็จะเห็นแต่คนที่จะมาตามฆ่ามันเป็นภาพหลอนเป็นผู้ชายใส่ชุดดำอะไรเงี้ยซึ่งการที่คนทั้งสองคนเนี่ยมันเห็นไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะตกลงใครบ้าตกลงใครเพี้ยนซึ่งหนังผีส่วนใหญ่อะเวลาแก๊งเพื่อนที่มันไปเที่ยวไปเจอผีมันก็จะเจอกันทั้งหมดไงมันก็เลยจะมีความแบบอ๋อชัวร์แล้วเนี่ยแหละแม่งเจอผีจริงๆแต่พอแบบคนนึงเห็นคนนึงไม่เห็นเนี่ยมันก็เกิดความแบบเอ๊ะสงสัยตกลงผีมันมีจริงไหมหรือว่ามันมีใครบ้าสติไม่ดีหรือเปล่ามันเลยแบบมันมีความแบบก้ำก้ำกึ่งกึ่งมีความไม่ 100% อยู่อะแล้วก็ไอความไม่ 100% นี้เนี่ยมันก็มอบให้กับคนดูให้ชวนสงสัยไปด้วยเหมือนกันนะครับหรือแม้แต่อีป้าบัวเนี่ยที่มีชีวิตจิตใจมีกายภาพพูดคุยกันได้ทุกคนมองเห็นเนี่ยแต่เขาก็ยังใส่เรื่องราวเข้าไปให้มันเป็นคนทรงที่มีเจ้าพ่อเนี่ยมาสิงร่างมันก็เลยแบบมันไม่มีใครที่แม่งปกติเลยไอตัวละครสำคัญนะและยิ่งตอนท้ายเนี่ยหนังมันก็ยิ่งเฉลยแล้วนะครับว่านางเนี่ยตายไปก่อนหน้านั้นตั้งนานแล้วนะครับผมก็คือขับรถชนเสาไฟฟ้านะและไอเหตุการณ์ที่เห็นป้าบัวเนี่ยออกมาต่อสู้กับปีศาจออกมาไล่ฟันคนเนี่ยมันคือผีเหรอวะนี่แหละมันเลยการว่าไอตัวละครทุกตัวที่อยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยแม่งมีแต่อะไรที่เราเดาทางไม่ออกเลยมีแค่ไม้คนเดียวนี่ที่แม่งปกติแต่ก็ดันอยู่ในซิทูเอชั่นที่ช่วยอะไรใครไม่ได้เลยซึ่งมันโดนขังอยู่ในตู้เสื้อผ้านะซึ่งเราจะหาความจริงจากไม้ก็ไม่ได้นะมันก็เลยสร้างปริศนาให้กับคนดูรัวๆเลยนะครับผมและข้อ5นะครับอ้างอิงจากเหตุการณ์จริงนะช่วงเวลานั้นนะครับคือคนที่ดูเนี่ยก็น่าจะจำได้นะครับว่าพ่อแม่ของอุ้ยเนี่ยโดนฆ่าตัดตอนนะครับผมซึ่งหนังเนี่ยก็จะมีซีนที่ทีวีเนี่ยพูดบ่อยมากเลยนะครับว่าจากการปราบปรามของรัฐบาลก็ทำให้พวกแก๊งขายยาเนี่ยโดนฆ่าซึ่งผมก็ไปหาข้อมูลมานะครับโดยข่าวนี้มาจากเว็บ MGR Online นะครับผมข่าวนี้เผยแพร่ตอนวันที่24พฤษภาคม2552นะครับชื่อหัวตราบาปสงครามฆ่าตัดตอนยาเสพติดยุคอาชญากรแมวนะฮะเดี๋ยวผมจะอ่านตรงประโยค
บ่นคร่าวๆให้ฟังนะครับผมในช่วงปี2547ซึ่งเป็นช่วงนี้รัฐบาลนำโดยทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารประเทศได้ออกนโยบายประกาศสงครามยาเสพติดอย่างจริงจังทำให้เจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะตำรวจที่มีหน้าที่ต้องนำนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมทำงานกันอย่างจริงจังสร้างผลงานการจับกุมนักค้าทั้งรายใหญ่รายย่อยจำนวนมากแต่ในขณะเดียวกันก็มีผู้เสียชีวิตจากการปราบปรามในครั้งนี้จำนวนมากเช่นกันโดยตำรวจจะให้เหตุผลว่าการฆ่าตัดตอนกันเองของนักค้ายาเสพติดบ้างหรือหากเป็นการทำให้เสียชีวิตโดยตำรวจเองก็จะให้เหตุผลว่านักค้ายาเสพติดขัดขวางการจับกุมจึงต้องวิสามันจนในที่สุดนำมาสู่คำถามการตายของพวกเขาเหล่านั้นเป็นฝีมือใครกันแน่และผู้ตายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริงหรือไม่โดยเฉพาะกว่า 2,000 ศพปริศนาที่ต้องการหาคำตอบกันจนถึงทุกวันนี้ครับผมในช่วงเวลานั้นเนี่ยผมก็จำได้นะว่ามีการปราบปรามยาเสพติดกันแบบจริงจังเลยอะผมได้ยินมาว่าเขาบอกว่ายาบ้าเนี่ยเม็ดละ300-500 บาทเลยนะโอ้โหราคามันแพงขนาดนั้นเลยนะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้ยาบ้าเม็ดละเท่าไหร่นะซึ่งการที่หนังเอาเหตุการณ์จริงมากล่าวอ้างแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ตัวหนังเนี่ยมีน้ำหนักแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นนะครับซึ่งนี่ก็เป็นที่ผมวิเคราะห์มา5ข้อนะครับว่าทำไมหนังเรื่องคนผีปีศาจเนี่ยถึงยังน่ากลัวและกลายเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้นะครับผมและเพื่อนๆที่ดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกันบ้างชอบอะไรในหนังเรื่องคนผีปีศาจก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้และอยากเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับผมก็สามารถกดซับพอร์ตหรือว่ากดสมัครสมาชิกได้นะครับผมเอาน้องปลาไปเลี้ยงให้โตได้เลยนะแค่เดือนละ50 บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนคนที่สนับสนุนแล้วเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับและคราวหน้านะผมจะเอาหนังเรื่องไหนมารีวิวมาวิเคราะห์ให้ฟังกันอีกเนี่ยก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ครับดูหนังนอกกระแสก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ